ค์รักอย่างไรพระองค์มีความรักแบบไหนนี่คือสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องมาเรียนรู้แล้วเปิดยอห์น15ข้อ12ถึง17ด้วยกันความรักแบบพระเยซูคริสต์ที่เราจะต้องรู้และเราจะต้องสัมผัสนะครับถ้าทำยอห์น15นะครับข้อ12ถึง17ยอห์น15ข้อ12ถึง17นะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังข้อ13บอกว่าบัญญัติของเราคือให้พวกท่านรักกันและกันเหมือนอย่างที่เรารักท่านนั่นหมายความว่ายังไงพระเยซูก็บอกว่าบัญญัติของเราคือให้ท่านรักกันและกันเหมือนที่พระเยซูทรงรักท่านอะไรมาก่อนมาหลังอะไรมาก่อนครับเราไม่ได้รักเราไม่ใช่พยายามจะรักกันและกันก่อนแต่เราสัมผัสความรักของพระเยซูที่มาท่วมท้นในหัวใจของเราก่อนเราจึงสามารถรักพี่น้องแบบที่พระเยซูคริสต์รักเราได้ถูกไหมถ้าเราไม่เคยสัมผัสความรักอย่างท่วมท้นจากพระเยซูคริสต์เลยเราจึงไม่เราก็จะไม่สามารถรักพี่น้องที่เป็นคนบาปพี่น้องที่อ่อนแอพี่น้องที่ไม่สมบูรณ์ได้เลยเราจะรักได้ก็เฉพาะโอ้ยคนเนี้ยทำกับข้าวอร่อย วันเนี้ยนะชอบเอาของมาให้เราวันนี้ชอบช่วยเราเราจะรักง่ายการรักแบบนี้คือการรักธรรมชาติแบบมนุษย์ที่เขาคนส่วนใหญ่ที่ไม่เชื่อเขาก็รักกันได้ใครก็ทำได้รักแบบคนที่ทำดีกับเราแต่นั่นไม่ใช่ความรักแบบพระเจ้าแต่พระเยซูปรารถนาให้เรารักมากกว่านั้นพระเยซูปรารถนาให้เรารักแบบที่พระองค์ทรงรักเราเราจะรักคนอื่นได้อย่างสมบูรณ์แบบนั่นหมายความว่าสิ่งแรกที่เราต้องทำคือเราต้องสัมผัสความรักของพระเยซูให้ท่วมท้นในหัวใจของเราก่อนให้มันไหลลินเราให้ความรักพระองค์ไหลลินและเติมหัวใจเราจนล้นออกมาก่อนเรามีความรักของพระเยซูอยู่ในหัวใจอยู่แล้วหัวใจเรามี4ห้องความรักของพระเยซูอยู่ห้องไหนมี1ห้องที่เป็นความรักของพระเยซูและ3ห้องเป็นความรักของใครถ้ามีความรักพระเยซู2ห้องแล้วเติมความรักของพระองค์ให้มากขึ้นเป็น3ห้องและ4ห้องจนล้นออกมาให้หัวใจเราเต็มด้วยความรักของพระเยซูที่ท่วมท้นออกมามันจึงสามารถที่แสดงออกถึงความรักที่มีต่อมนุษย์คนบาปต่อพี่น้องได้ไงแต่ว่าการกระทำที่ผิดที่สังคมมักทำกันคือพยายามเน้นบุคคลก่อนเน้นชุมชนก่อนแล้วต้องรักกันแล้วต้องช่วยเหลือกันไปมันผ่านคำสอนว่าพี่น้องต้องรักกันต้องเสียสละต้องอย่างนู้นต้องนี้เวลาอยู่ด้วยกันก็แสดงออกถึงความรักเวลาเราโฆษณาเวลาเราเป็นพยานเราก็จะพูดถึงความรักแต่เมื่อเจอสถานการณ์จริงๆเนี่ยมันคนละเรื่องเมื่อมีเหตุขัดเคืองใจก็จะแยกก๊กแบ่งก๊กแบ่งเหล่านินทากันละกันนี่แหละคือปัญหาความรักที่มาจากการพยายามที่จะสร้างภาพลักษณ์ความพยายามที่จะรักนะจากความสามารถของมนุษย์ที่กระทำเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำได้อย่างยั่งยืนหรอกเมื่อเจอปัญหาของการละกันก็จะรู้สึกผิดหวังรู้สึกแย่รู้สึกไม่ค่อยยอมรับในสิ่งนั้นเพราะอะไรเพราะความรักของเรามันไม่สมบูรณ์ความรักของเรามันเห็นแก่ตัวความรักของเราเนี่ยเราได้รับพันธุกรรมความรักมาจากอาดัมเอวาที่มีแต่ความเห็นแก่ตัวถูกไหมฮะเราก็จะเห็นแก่คนที่เราทำดีกับเรามากกว่าลูกเรากับลูกคนอื่นเรารักใครรักลูกใครมากกว่ากันล่ะก็ลูกเราอ่ะถูกไหมก็เราเป็นคนบาปอ่ะถูกไหมฮะเราจะรักลูกคนอื่นได้ไหมถ้าเรารู้จักยากมากเลยเราทำไม่ได้เลยเมื่อพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าเนี่ยรักเราก่อนพระเยซูบอกให้เรารักกันเหมือนอย่างที่เรารักท่านแล้วพระเยซูรักเราอย่างไรอ่ะพี่น้องข้อ13บอกว่าไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่กว่านี้ผมขอย้ำเลยว่าพระเยซูว่าไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่กว่านี้คือการสละชีวิตเพื่อมิตรสหายของตนพระเยซูว่าไม่มีความรักใดยิ่งใหญ่เท่ากับความรักที่ยอมตายเพื่อเพื่อนของตนได้
ไม่มีความรักใดที่จะยิ่งใหญ่เท่ากับความรักที่เสียสละชีวิตของตนเองเพื่อเพื่อนที่ตัวเองรักเพื่อคนที่ตัวเองรักมีไหมล่ะสูงสุดสิ่งที่มนุษย์กลัวคือความตายแต่ถ้าคนนั้นยอมตายโดยไร้ความกลัวนั่นแสดงว่าคนนั้นมีสิ่งที่เขารักมากจำสเตเฟนได้ไหมที่ถูกหินขว้างสเตเฟนเป็นสาวกของพระเยซูเขาถูกจับฐานประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์และสเตเฟนก็รู้ว่าเขามีโอกาสที่จะหนีแต่เขาก็ไม่หนีเขาก็ประกาศข่าวประเสริฐต่อประกาศเรื่อยๆแม้จะถูกจับแม้จะถูกหินขว้างเขาก็ยอมเพราะอะไรสิ่งที่เป็นเบื้องหลังที่ทำให้เขาประกาศและยังเดินหน้าในการพูดความจริงของพระเจ้าคือความรักที่เขามีในพระเยซูคริสต์เพราะอะไรสเตเฟนถึงรักพระเยซูเพราะสเตเฟนเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในห้องชั้นบน120คนสเตเฟนเป็นคนหนึ่งที่อยู่ใน120คนในวันนั้นในห้องชั้นบนที่พระวิญญาณเทลงมาและเต็มด้วยพระวิญญาณสุดหลายคนเปลี่ยนแปลงจากความรักที่จอมรอนการความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเซเว่นคนแรกที่ยอมสละชีวิตของเขาเพื่อคนที่เขารักคือพระเยซูคริสต์นี่แหละพระเยซูบอกว่าเพราะความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือความรักที่ยอมตายเพื่อคนที่ตัวเองรักสเตเฟนไม่ได้ทำแบบนี้ก่อนแต่สเตเฟนเห็นพระเยซูทำแบบนี้กับเขาก่อนเซเว่นเห็นพระเยซูเป็นเซเว่นเห็นว่าพระเยซูดำเนินชีวิตกับพวกเขาอย่างไรพระองค์เสียสละอย่างไรพระองค์ถูกกดขี่อย่างไรพระองค์ยอมตายอย่างไรทรมานอย่างไรเซเว่นเห็นกับตาว่าพระเยซูถูกจับพระองค์ถูกเฆี่ยนตีพระเยซูก็ไม่เคยหนีพระองค์ไม่เคยต่อสู้กับคนเหล่านั้นที่จับพระองค์เซเว่นคนที่เห็นพระเยซูถูกตรึงและจะตายอย่างอะไรอะไรเป็นไม้กางเขนทั้งที่พระเยซูไม่มีความผิดอะไรเลยที่จะต้องสมควรที่ตายเซเว่นเห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่พระเยซูได้อยู่กับเขา